สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับตอนนี้ผมพี่ต้นนะครับอยู่ที่สุรี KLCC หรือที่เขาเรียกกันว่าตึกแฟดปิโตนัสนะครับเดี๋ยวจะพามาดูทอยอาร์อาร์ในสาขาของสุรี KLCC ปิโตนัสตึกแฟดกันนะครับพร้อมกันไหมไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างในตึกพวกนี้แล้วก็ทอยอาร์ที่ประเทศมาเลเซียมันแตกต่างยังไงกับประเทศไทยหรือสิงคโปร์ที่พี่ต้นอยู่นะครับผมไปพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันในรายการทอยทัวร์ทัวร์ทอยหรือทอยฮันติ้งกันแน่ไปครับขอแวะเติมพลังก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นชั้น2ต่อเผอิญว่าหิวมากซับเวย์ที่นี่คือถูกมากท่านผู้ฟังครับคือที่สิงคโปร์พี่ต้นกินเซตนี้นะที่เป็นเซตเลยนะตกอยู่ที่ประมาณ14เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะ14แต่ที่เนี่ยพี่ต้นมาไม่ใช่14ถ้าเซตเนี้ยประมาณ10เหรียญนะครับโทษทีครับ10เหรียญแต่พี่ต้นมากินที่กัวลาเซตนี้6เหรียญแม่เจ้าขอกินก่อนนะครับกว่าจะเจอท่านผู้ชมพี่ต้นกินข้าวเสร็จนะพี่ต้นเดินทั่วตึกเลยคือตอนนี้เดินมา15นาทีกว่าจะเจอนะครับผมคือเขาแบ่งเป็นโซนเป็นบูกิตแล้วก็เป็น LC นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันมันค่อนข้างเล็กแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างไปดูกันครับถึงแล้วนี่ครับนี่เขาอยู่โซนนี้นะครับ LC 202 203ไปดูกันครับลุยนี่ครับเข้าทางนี้แล้วกัน เรื่องเข้ามาก็จะเป็นพวกเลโก้ก่อนเลยแล้วก็ฮอตวิวนะครับไม่รู้ว่าราคาจะถูกกว่าหรือแพงกว่านะครับเดี๋ยวต้องคำนวณอีกทีนึงแล้วก็จะมีงานที่เป็นเมกะบล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นงานนี้มาดูตรงนี้กันดีกว่าเขาว่ากันว่าที่นี่มี SF Figure Art ด้วยจริงๆด้วยนี่ครับเฮ้ยราคาดีนะเนี่ยครับ199เขามัดเป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวต้องให้แกะอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆเบอร์เซิร์กเลยไม่ใช่ครับเป็น Elder Ring นะครับอ๋อตัวนี้เป็นงานดิจิมอน269เอา 3.5 หารนะก็ตีซะว่า269นะครับ 3.5 ตีซะ100เออถูกนะเอ้ยถูกอยู่นะเนี่ยครับแล้วก็พามาดูบรรยากาศก็จะมีอูโน่นะอันนี้เป็นโซนผู้หญิงแต่พี่ต้นไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดประมาณไหนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเนิร์ฟนะครับแล้วก็จะเป็นมินิเดี๋ยวเราจะไปหาพวกงานมาเวลกันดีกว่ากับงาน Transformer ว่าพี่ต้นจะได้อะไรกลับไปหรือเปล่านะครับที่นี่เนี่ยยังไม่ใหญ่นะครับเขาบอกว่าแถวที่พี่ต้นพักแถว JW Marriott เนี่ยที่เป็นโรงแรม6ดาวเนี่ยวันนี้พี่ต้นเจอท่านชีคด้วยท่านชีคมานะครับแล้วเขาแจกตังค์แบบโหเป็นฟ่อนๆเลยไหนดูตัวนี้สิ 59.99 ก็ตีซะว่า6ก็15เหรียญพอๆกันพอๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะเป็นของประเภทนี้เด็กๆนะครับนี่แล้วก็จะมีเลโก้อันนี้จะเป็นเลโก้ตึกแฟดไปตัวนัสนามนี่แต่ก่อนเขาได้ชื่อว่าเป็นตึกแฟดที่สูงที่สุดในโลกนะพอตอนหลังก็คือไม่ได้สูงแล้วนะครับเลโก้ถ้าเลโก้เดี๋ยวขอเทียบราคากลางๆ ก่อนนะ300อันนี้แพงกว่านะครับแพงกว่านิดนึงเขาว่ากันว่าบางอย่างมันถูกนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนพี่ต้นอยากได้มาเวลมากตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ เรายังไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกงานฮอตวิวแล้วพี่ต้นดูฮอตวิวก่อนนะเนี่ยแต่ฮอตวิวที่นี่เนี่ยมันไม่รู้จะเยอะเท่าสิงคโปร์หรือเปล่าเพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่ใกล้กับอินโดนะครับซึ่งจริงฐานผลิตมันอยู่ที่อินโดเลยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนครับเจอตู้มาเวลแล้วมาดูซิราคาเป็นยังไงบ้างที่นี่หรอที่นี่ก็จะเป็น99เฮ้ยมีอันนี้ด้วยโอ้พี่ต้นสนใจนี้มากนี่499หรือ100เดียวนะครับ100เดียวเอา 3.5 หารนะครับเอา 3.5 หารตีซะว่า4แล้วกันก็ตก25เหรียญถือว่าถูกนะ25เหรียญสิงคโปร์นะครับก็จะมีแต่ตัวเดิมๆนะครับก็ไม่ได้มีตัวอะไรที่แบบว่าเป็นตัวใหม่นะเดี๋ยวลองหาฟังอินก่อน
นี่อ่ะมีทรานสฟอร์เมอร์เดี๋ยวเราไปดูทรานสฟอร์เมอร์กันดีกว่าทรานสฟอร์เมอร์ก็จะมีแต่โอ้น้อยมากมีแต่ตัวเก่าๆใช่ครับมีตัวนี้ RC โหแต่น้อยจริงนะถือว่าน้อยนะตัวละ25เหรียญเหมือนกันนะเฮ้ยแต่นี้ถือว่าถูกกว่านะที่สิงคโปร์เซตเนี้ยประมาณ34นะครับแล้วก็ตัวคอร์คลาสก็เดิมๆไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยถือว่ามาไม่รู้ว่าถือว่าเป็นอะไรที่ฟินหรือเปล่านะแต่พี่ต้นรู้สึกว่ามันไม่อะมาดูโอ้อันนี้จัดแน่นอนครับคือพี่ต้นอยากได้มากแต่หน้าตาแม่งห่วยที่สุดละนะครับคือที่ฮ่องกงเขาขายนะแล้วก็ที่นี่คือที่เนี้ยข้อดีอย่างนึงนะครับท่านผู้ฟังครับมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมีฮับฮัชโบมาเลเซียอยู่นะครับมันมีฮับฮัชโบมาเลเซียอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวด็อกเตอร์เฟสนะครับจริงๆอยากให้มีด็อกเตอร์เฟสมากแล้วก็แบทแมนก็จะคล้ายๆกัน69ถ้าพี่ต้นตีเป็นราคานะก็70ประมาณ20ที่นี่ถือว่าแพงกว่าครับเดี๋ยวพี่ต้นดูก่อนนะอันนี้ที่สิงคโปร์หมดแล้วนะดูซิว่ามีซูเปอร์โกลหรือเปล่าซูเปอร์โกลไม่น่าจะมีซูเปอร์โกลนะครับไม่น่าจะมีครับซูเปอร์โกลดูแล้วนะไม่น่าจะมีซูเปอร์โกลเฮ้ยแต่ตัวนี้โอเคนะพี่ต้นสนใจอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้สิมาดูมาเวลกันดีกว่ามาเวลตรงนี้มีน้อยมากไม่มีมาเวลรีเจนเลยนะครับเฮ้ยอันนี้มีเสร็จพี่แล้วครับคือจริงที่สิงคโปร์อันเนี้ยแทบไม่มีแล้วนะครับแทบไม่มีแล้วจริงนะครับที่ไทยยังมีอยู่นะที่พี่ต้นเห็นอันนี้พี่ต้นจัดแน่นอนนะครับเนี่ยจัดแน่นอนแล้วก็น่าสนใจอยู่นะอ่ะมีมาเวลตรงนี้นะครับเป็น X-Men แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมาเวลชุดเก่าแล้วก็จะมี Dino Fury นะครับ Dino Fury นะครับแล้วอันนี้นะครับครบนะครับ1 2 3 4เฮ้ยอันนี้สนใจอยู่เพราะว่าอยากเห็นมีคนอยากให้รีวิวไหมถ้าใครอยากมีให้รีวิวก็บอกนะมาดูกันต่ออ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่าครบนะครับทั้งเซตมีชุนลีด้วยนี่โอเคมาดูทางนี้สิทางนี้ก็จะเป็นงานอุลตร้าแมนนะครับมันจะมีอุลตร้าแอคขายนะคือที่เนี่ยคือข้อดีที่พี่ต้นทราบข่าวมาเขาจะมีงาน HF Figure Art นะครับแล้วก็งานที่เป็นพวกบันไดธรรมชินะครับเยอะเนี่ยอันนี้จะเป็นงานอุลตร้าแมนนะครับนี่แล้วก็จะมีงานด้านหลังแบบนี้นะมีดราก้อนบอลด้วยอ่ะเนี่ยที่ทุกคนอยากได้เนี่ยอ่ะคือเอาง่ายๆว่าที่ไทยก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วใช่ป่ะเนี่ยครับพี่ต้นไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมานะพี่ต้นตีเป็นราคากลมๆแล้วกันเนาะตีซะว่าสมมุติ3เหรียญหารด้วย120ก็ตกประมาณ40เหรียญสิงคโปร์นะอันนี้พี่ต้นคิดนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้พี่ต้นน่าจะเห็นว่ามีเต่านินจาหรือเปล่ามีเอ้ยเต่านินจามีตัวนี้คือตัวไม้เนี่ยหายากมากในสิงคโปร์ตอนแรกอะมีทาคาชิมาย่าที่มีนะตัวนี้ถ้าดูราคานะคิดเป็น180 180หาร4นะครับนะ180หาร4นะตีไปว่า180หาร3แล้วกัน60เหรียญถือว่าแพงนะเพราะว่าที่สิงคโปร์ประมาณ 49.99 นะครับก็จะมีประมาณนี้เฮ้ยแต่ที่นี่สาขานี้น้อยมากเลยอ่ะโอ้ยอันนี้เซ็งว่ะอันนี้ถือว่าเซ็งนะสาขานี้ถือว่าน้อยนะตัวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อตุ๊กตาเป่าลมอุ้ยน่าสนใจอ่ะอันนี้น่ารักอันนี้ตกประมาณ10เหรียญนี่แล้วก็มีดราก้อนบอลแบบนี้เฮ้ยโอ้ยังมีนี่ให้ตายเถอะไหนพี่ต้นดูสิยังมีโกคูนอยู่นะครับเป็นซุงโกคุนเวอร์ชั่นล่าง2นะครับแต่เป็นแบบเทวดาแล้วอะเนี่ยนะครับแล้วก็มีเวจิต้านะครับเวจิต้า
แล้วก็เนี่ยปิกาโร่นะครับเวอร์ชันซูเปอร์ฮีโร่ด้วยอ่ะนี่แล้วก็มีปิกาโร่เวอร์ชันนี้นี่แล้วก็มีฟรีเซอร์นี่แล้วก็มีซูมโกคุงที่เป็นอัลตร้าอินสตริงนะครับนี่เป็นเวอร์ชันอะไรเนี่ยอ๋อนี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่ครับแล้วก็มีตัวตู้โชว์อย่างนี้ใช้ได้เนี่ยถ้าตัวนี้ก็ตีซะ170นะครับหาร4ก็4160แล้ว440บวก4 40เหรียญนะประมาณ40เหรียญก็ราคากระนำอยู่เหมือนกันเฮ้ยแต่เนี่ยพี่ต้นสนใจเดี๋ยวพี่ต้นจะหาให้ครบจะหาตัวแรดด้วยนะครับถ้าตัวนี้หรอนี่มันเป็นSpark Racer ตัวนี้เขาเขียน31นะ10เหรียญเองเฮ้ยนี่10เหรียญอันนี้เอานะครับเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวไปหาตัวอื่นก่อนสรุปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับเพิ่นว่าพอคำนวณราคาแล้วเนี่ยคือมันมีบางอย่างที่ค่อนข้างแพงกว่าประมาณ5เหรียญแต่ไอ Marvel Regen น่ะถูกกว่าสิงคโปร์เยอะมากก็คือ Marvel Regen ตกตัวละ36เหรียญถ้าคิดเป็นเงินสิงคโปร์ก็คือประมาณ750ถึง800บาทนะครับถือว่าถูกนะแต่คราวนี้เองเนี่ยมันไม่ได้มีตัวที่พี่ต้นชอบเพราะว่าคอลเลกชันใหม่เขายังไม่ได้เอาลงนะครับแล้วก็ที่นี่เองอ่ะที่พี่ต้นถามก็คือสาขาเขาเล็กนะครับจะเน้นเป็นของเด็กๆเยอะนะครับแล้วก็งานที่เป็นพวกงานเขาเรียกอะไรนะงานเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยหรือว่าเป็นพวกที่บริษัทที่ไม่ได้ดังเหมือน Hasbro ยกตัวอย่างเนาะก็จะลงเยอะกว่าพวก Hasbro Transformer คือน้อยมากจริงๆแล้วก็ Transformer ที่ลดเนี่ยจะเป็นเฉพาะ Star Member ของมาเลเซียเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้คือเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยเดี๋ยวจะกลับไปหาพี่เบ๋นะครับพี่เบ๋เขาประชุมอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับติดตามชมกันด้วยนะ Love you